ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สวนแพนด้านะครับจะเห็นว่ามีลักษณะของแพนด้าหลายตัวนะลักษณะกิริยาบถนะครับของแพนด้าต่างๆก็คือตอนเช้านะตอนที่มีแสงครับจะเป็นแพนด้าธรรมดานะตอนเช้าก็มีไฟอยู่ข้างในนะครับผมมองว่ากิริยาบถของแพนด้าต่างๆครับประมาณสัก100แมตรนะครับก็ในลังกาบางปิงบางครับนอนบางครับก็เห็นว่าสวยงามมากนี่เบสิกของมันนะครับรวมประมาณเกือบร้อยตัวนะครับกับแพนด้าในสวนนี้นะครับนอนนอนจะนั่งแบบไปเซลฟี่อะไรก็ได้ครับได้หมดเลยบริเวณนี้ตัวนี้ครับนอนร้องไห้เลยนะครับตัวนี้ก็เลยครับมาเที่ยวได้เลยที่นี่ครับที่โอ้โหโครงเรือนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมมาครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโลหะนะครับกลางคืนครับมันจะเป็นไฟก็ถือว่าสวยงามครับที่นี่อันนี้ก็คนที่ยืนบนสนามหญ้าบริเวณนี้ก็ประมาณสักเกือบ200นะครับก็เดินถนนกำลังจะกลับบ้านจะเข้ามาถึงบริเวณนี้ก็แบบถ่ายรูปต่อนะครับกับที่นี่นะครับบางที่ก็เข้าฟรีนะบางที่ก็แบบหลายพันก็ต้องจ่ายเงินนะครับจะเรียนมาต้องเที่ยวได้นะครับที่บริเวณนี้วันนี้ครับเมื่อกี้เป็นโครงเหล็กธรรมดาเป็นหัวใจของเคยจะเป็นแสงสีนะครับสะพานที่ผมเดินข้ามมาตอนเช้าครับนั่งรถมาก็เป็นนะครับกลางคืนครับสวยงามมากครับแตกต่างกับตอนเย็นนะครับก็เถอะเป็นโคมไฟที่สวยงามนะครับหลากสีสันครับกับเมืองนี้นะครับหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นเรือนครับเป็นโครงเหล็กนะผสมผสานกันเป็นเรือนครับกลางคืนจะเป็นอีกแบบนึงนะครับด้านหลังผมจะเป็นนะเต่ามังกรนะครับจะเห็นว่าใช้สีสันเยอะแยะนะครับกับการเป็นโคมไฟที่สวยงามครับก็อย่าลืมครับมาแวะมาเที่ยวได้นะครับที่ด่านนอกนะครับแอดด่านนอกหาดใหญ่สงขลานะครับก็สิ